สวัสดีครับผมต้นตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอที่มาของคำว่าเฟอร์กี้ไทม์คำว่าเฟอร์กี้ไทม์เป็นวลีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในฟุตบอลอังกฤษที่อ้างถึงช่วงเวลาท้ายเกมรวมไปจนถึงช่วงทดเวลาก่อนจบเกมที่มีมากพอที่จะทำให้รูปเกมนั้นเปลี่ยนแปลงจากทีมที่กำลังจะแพ้สามารถใช้ช่วงเวลานี้กลับมาตีเสมอหรือชนะได้โดยคนไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะเรียกช่วงเวลานี้ว่านาทีบาปหรือเวลาบาปโดยมันมีที่มามาจากเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยคุมทีมแมนยูไนเต็ดในช่วงตั้งแต่ปี1986ถึงปี2013และเป็นที่รับรู้กันในหมู่แฟนๆว่าถ้าช่วงเวลาระหว่างต้นเกมจนถึงกลางๆเกมถ้าแมนยูไนเต็ดเป็นฝ่ายถูกนำและจะมีช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรือ15นาทีสุดท้ายของเกมเป็นเวลาที่แมนยูไนเต็ดจะสามารถทำประตูกลับมาขึ้นนำและเป็นผู้กำชัยหรืออย่างน้อยที่สุดก็กลับขึ้นมาตีเสมอได้ทีมแมนยูไนเต็ดของเฟอร์กี้ในยุคนั้นนะครับมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการดึงชัยชนะกลับมาเป็นฝั่งของตัวเองในช่วงท้ายเกมได้โดยมีสถิติของทีมใน10ฤดูกาลหลังสุดได้แสดงให้เห็นว่าแมนยูไนเต็ดมีสถิติในครึ่งหลังและในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมที่ดีมากกว่าสโมสรอื่นๆในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดโดยสิ่งที่ทำให้ทีมอื่นๆกลับมาได้ในช่วงครึ่งหลังเกิดจากการพูดคุยในห้องแต่งตัวและการเปลี่ยนแปลงเทคนิคระหว่างเกมให้กลับมาเล่นได้อย่างถูกต้องในช่วงครึ่งหลังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทีมส่วนใหญ่ทำกันแล้วทีมสามารถกลับมาชนะได้แต่นั่นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เฟอร์กูสันทำเขามีบางอย่างที่พิเศษกว่าในการทำให้ทีมกลับมาชนะพอเมื่อทีมทำคะแนนตามหลังจนกระทั่งมาถึงช่วงท้ายเกมผู้จัดการทีมส่วนใหญ่มักจะสั่งให้นักเตะบุกขึ้นไปให้มากกว่านี้หรือกระตุ้นนักเตะให้โจมตีมากขึ้นโดยเฟอร์กูสันได้ทำสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันครับแต่เขาทำได้เกรี้ยวกราดกว่าคนอื่นและทำอย่างนั้นเป็นกิจวัตรในการเตรียมทีมให้ชนะเขามักจะให้นักเตะฝึกซ้อมในเงื่อนไขเรื่องของเวลาตามที่กำหนดตัวอย่างเช่นเขาจะสอนนักเตะว่าควรเล่นอย่างไรเพื่อที่จะให้ทีมได้ประตูภายใน10หรือ5หรือ3นาทีพวกเรามีการฝึกให้เล่นในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจึงรู้ว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในสถานการณ์นั้นๆมันเป็นประโยคที่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนหนึ่งของแมนยูไนเต็ดได้เคยกล่าวไว้โดยการซ้อมของแมนยูไนเต็ดเน้นไปที่การใช้ทักษะเดิมๆซ้ำๆของนักเตะแล้วรวมไปถึงการใช้เทคนิคในตอนซ้อมพวกเราเน้นไปที่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนามันเฟอร์กูสันได้กล่าวไว้แต่ในบางครั้งความฮึดสู้ของนักเตะกลับเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งชัยชนะและการที่แมนยูไนเต็ดใช้แรงฮึดเป็นแรงผลักดันได้ดีกว่าทีมอื่นๆนั่นก็เป็นเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่มีนิสัยเป็นเช่นนั้นพวกเขาสามารถทำมาได้อย่างอัตโนมัติและนอกจากนี้มันเกิดสัญญาณบางอย่างที่ผู้จัดการทีมส่งมาที่ทำให้นักเตะต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อหาทางเอาชนะให้ได้ยกตัวอย่างเช่นวิธีหนึ่งของเฟอร์กูสันที่เคยใช้นั่นก็คือเขาได้บอกกับนักเตะว่าพวกเองจะไม่ได้นั่งจนกว่าจะเดินทางถึงสโมสรถ้าหากแพ้กลับไปโดยเฟอร์กูสันได้เคยกล่าวไว้อีกว่าการชอบเอาชนะคือนิสัยของผมได้ตั้งกฎของตัวเองขึ้นมาอย่างหนึ่งไว้เมื่อนานมาแล้วและก็ไม่เคยเปลี่ยนมันมาก่อนซึ่งนั่นก็คือผมต้องชนะผมคาดหวังถึงชัยชนะทุกครั้งที่พวกเราลงเล่นแม้ว่าจะขาดนักเตะที่สำคัญที่สุดของทีมไปถึง5คนแต่ผมก็ยังคาดหวังถึงชัยชนะที่อื่นๆมีการกอดบูมกันก่อนเริ่มเกมแต่สำหรับผมจะไม่ทำอย่างนั้นกับลูกทีมของผมเมื่อทุกคนก้าวสู่ลงสนามมันคือสิ่งที่ผมมั่นใจว่านักเตะทุกคนได้เตรียมตัวและพร้อมที่จะเล่นแล้วนั่นก็เป็นเพราะพวกเราได้พยายามทำทุกๆอย่างก่อนที่จะลงไปในสนามแล้วนั่นเองโดยเหตุการณ์เฟอร์กี้ไทม์ที่โด่งดังที่สุดมันคงเป็นเกมอื่นไปไม่ได้นอกจากในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี1999ที่แมนยูไนเต็ดเจอกับไบเยิร์นมิวนิกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันได้กล่าวถึงเรื่องเฟอร์กี้ไทม์กับสำนักข่าว BT Sport ว่าที่ผมใช้นาฬิกาเป็นเครื่องมือเพราะว่าผมไม่เคยใช้มันเลยและผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหลืออีกกี่นาทีซึ่งมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการกดดันฝั่งตรงข้ามและกรรมการผมมักจะทำมันในช่วง 10-15 นาทีสุดท้ายของเกมโดยเฉพาะในโอแทฟฟอร์ดที่มีผู้ชมมากกว่า 65,000 คนที่จะได้เห็นมันในช่วงพักครึ่งที่ทีมกำลังเป็นฝ่ายตามผมจะบอกกับนักเตะว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องตกใจอดทนไว้แล้วรอใน15นาทีสุดท้ายพวกนายจะได้เล่นในสิ่งที่ต้องการจะเล่นผมเป็นคนชอบเสี่ยงและผมมักจะเอาตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเสมอทริคนี้มันไม่ได้เวิร์กเสมอไปหรอกแต่ทว่าส่วนใหญ่มันจะสำเร็จถ้าคิดในแง่ดีมันก็คือความท้าทายและการทำอะไรเสี่ยงคือความท้าทายของพวกเราเล่นเพื่อชนะแฟนๆของพวกเราเข้าใจในส่วนนี้และพวกเขายอมรับมันเพราะมันจะเป็นชัยชนะที่วิเศษกว่าธรรมดาคุณก็รู้ว่าเราจะทำอะไรในช่วง15นาทีสุดท้ายหากทีมถูกนำมันจะเป็นการระดมยิงด้วยทุกส่วนของร่างกายและนักเตะจะเข้าสู่โหมดต่อสู้อย่างแท้จริงแน่นอนครับมันอาจจะเกิดความพ่ายแพ้จากการโดนโต้กลับแต่ทว่ามันจะเป็นความสุขเมื่อผลลัพธ์คือชัยชนะที่มหัศจรรย์
ผมคิดว่าทีมของผมที่ผ่านมาทั้งหมดมีความอุตสาหะมากพวกเขาไม่เคยยอมแพ้ดังนั้นผมจึงไม่กังวลเมื่อพูดบางอย่างให้พวกเขาฟังมันเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขามีและมันมหัศจรรย์มากที่ได้เห็นพวกเขาสามารถทำให้มันเป็นจริงได้ในช่วงนาทีที่กำลังจะจบเกมและถ้าถามว่าเกมไหนนะครับที่เป็นเกมที่เขาใช้ทริกเฟอร์กี้ทามเป็นครั้งแรกโดยเอกบุรุษผู้นี้นะครับได้ป่าประกาศถึงทริกนี้เป็นครั้งแรกนั่นก็คือในเกมที่แมนยูไนเต็ดพลิกกลับมาชนะเชฟฟีลด์เวนเดย์ได้สำเร็จโดยในเกมนั้นนะครับสตีฟบูธเป็นผู้หม่งทำประตูได้ถึง2ประตูในช่วง7นาทีสุดท้ายซึ่งหลังจบเกมเทเวอร์ฟานซิสผู้จัดการทีมของเชฟฟีลด์เวนเดย์ในชุดนั้นได้เดินทางกลับไปที่สโมสรและให้สัมภาษณ์ถึงเฟอร์กี้ว่าคุณชนะผมแค่ในเกมครึ่งหลังเท่านั้นแต่เซอร์เล็กฟอกุสันคนที่ได้รับชัยชนะที่แท้จริงกลับไปที่บ้านในตอนเย็นแล้วได้ดูวิดีโอย้อนหลังในเกมนั้นและสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ตอบกลับฟานซิสนั่นก็คือผมใช้เวลาแค่14นาทีในการชนะคุณต่างหากและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของคำว่าเฟอร์กี้ไทม์ที่ทางตัวเทพฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับและหากคุณคิดว่าเฟอร์กี้ไทม์ในแมตช์ไหนคือแมตช์ที่ทำให้คุณทึ่งและประทับใจมากที่สุดลองเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันสักนิดครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและพอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลอย่ายอมแพ้เมื่อยังไม่หมดเวลาเพราะทุกนาทีมันสามารถทำให้คุณเป็นผู้ชนะได้เสมอวันนี้ผมต้นตัวเทพต้องขอลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ